กลับมาดูที่ประเทศไทยของเราบ้างนะครับล่าสุดนะฮะทางธนาคารแห่งประเทศไทยได้ประเมินนะครับว่าเศรษฐกิจไทยนั้นเริ่มที่จะฟื้นตัวกลับมาชัดเจนในปี2565นะครับและคาดว่าจะเติบโตอยู่ที่ร้อยละ 3.9 ในขณะที่ปริมาณนักท่องเที่ยวนั้นก็คาดว่าจะมีกลับมาเข้าประเทศไทยถึงประมาณ6ล้านคนนะครับแต่ถ้าหากว่าจะให้กลับไปที่ระดับก่อนการระบาดของโควิด-19 ซึ่งมีปริมาณประมาณถึง40ล้านคนต่อปีเนี่ยนะครับอาจจะต้องใช้เวลานานถึงมากกว่า4ปีเลยทีเดียวครับธนาคารแห่งประเทศไทยได้ประกาศนะครับผ่านการเศรษฐกิจมหาภาคนะครับประเมินผ่านบทความว่าการมองเศรษฐกิจปี65ฟ้าหลังฝนโควิด-19ว่าในปี2565นี้จะเป็นปีแรกนะครับที่เศรษฐกิจไทยนั้นเริ่มฟื้นอย่างชัดเจนหรือประมาณร้อยละ 3.9 โดยมีแรงขับเคลื่อนมาจากการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนในประเทศทั้งการบริโภคการลงทุนและการท่องเที่ยวภายในประเทศหลังจากมีอัตราการฉีดวัคซีนกระจายทั่วถึงมากขึ้นนะครับทำให้เศรษฐกิจในประเทศนั้นเริ่มกลับมาเดินเครื่องได้อีกครั้งหนึ่งซึ่งจะมาทดแทนเครื่องยนต์ด้านการส่งออกสินค้าที่อาจชะลอตัวลงบ้างหลังจากที่ได้เร่งฟื้นตัวไปแล้วก่อนหน้านี้ตามทิศทางของเศรษฐกิจโลกนะครับโดยคาดกันว่ารายรับจากการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาตินั้นจะดีขึ้นชัดเจนในช่วงครึ่งหลังของปีหน้าเป็นต้นไปนะครับอย่างไรก็ตามนะครับภาพรวมของการท่องเที่ยวในปีหน้านั้นนักท่องเที่ยวต่างชาติอาจจะกลับมาได้เพียงบางส่วนหลังจากที่ประเทศไทยนั้นเปิดประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือนักท่องเที่ยวจีนซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวหลักของไทยเลยนะฮะเนื่องจากว่ารัฐบาลจีนนั้นยังคงเข้มงวดต่อการเดินทางออกนอกประเทศและคาดว่าในปีหน้านั้นจะมีนักท่องเที่ยวจีนกลับเข้ามาประมาณแค่6ล้านคนเท่านั้นนะครับและคาดว่าอาจจะต้องใช้เวลานานกว่า4ปีนักท่องเที่ยวต่างชาตินั้นถึงจะกลับสู่ประเทศไทยซึ่งจะเป็นระดับก่อนการแพร่ระบาดที่ประมาณ40ล้านคนนะครับดังนั้นการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวนั้นยังคงเปราะบางต้องใช้เวลาและทำให้ธุรกิจบางส่วนนั้นยังไม่สามารถที่จะกลับมาดำเนินการได้ตามปกตินะครับรวมไปถึงแรงงานบางกลุ่มที่อาจจะต้องตกงานหรือว่าว่างงานต่อไปอีกระยะหนึ่งครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจกับผมป๊อปณัฐพงษ์นำสิริกุลนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดรับชมติดตามข้อมูลข่าวสารและคลิปวิดีโอดีๆก่อนใครที่นี่ที่เดียว TNN ช่อง16ครับ